ก็สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านในวันนี้ผมพร้อมกับคุณหมอมโนนะฮะได้เดินทางมาเพื่อจะยื่นคำร้องคำฟ้องนะฮะกล่าวหาสมเด็จพระราชมังคลาจารย์นะฮะก็คือสมเด็จช่วงนะฮะว่าท่านได้มีการล่วงละเมิดพระธรรมวินัยซึ่งการยื่นนั้นอาศัยอำนาจตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่11ว่าด้วยการลงนิขากรรมซึ่งเมื่อผมในฐานะที่จะเป็นผู้กล่าวหาซึ่งก็เป็นผู้กล่าวหาตามที่บัญญัติไว้ในกฎมหาเถรสมาคมก็จะกล่าวหาโดยเหตุเนื่องจากได้พบว่าในสมเด็จพระราชมังคลาจารย์นั้นท่านได้มีบัญชีเงินฝากนะฮะเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดภูเป็นกระแสรายวันแล้วท่านในวันที่13ธันวาคม2553ท่านได้สั่งจ่ายเงินโดยเช็คนะฮะของท่านจากบัญชีของท่านนั้นไปให้อู่วิชานนะฮะก็เพื่อที่จะชำระค่ารถเบนซ์คลาสสิกหรูนั่นแหละครับนะฮะที่เป็นทะเบียนขอม .99 ในวันที่13ธันวาคมนั้น2553เมื่อชำระแล้วหลังจากนั้นก็ไปมีการไปจดทะเบียนนะฮะขึ้นจดขอจดทะเบียนโดยท่านเป็นผู้ลงนามขอจดทะเบียนต่อกรมขนส่งทางบกได้ในวันที่26สิงหาคม2554ในวันดังกล่าวนั้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดของท่านด้วยนะฮะซึ่งก็ลักษณะโดยข้อเท็จจริงแล้วจากการตรวจสอบก็พบว่าการที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ท่านไปมีบัญชีเงินฝากขึ้นก็คือได้ไปรับเงินแล้วก็ไปเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากนั้นก็เป็นการกระทำที่ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยในข้อที่สิกขาบทที่8นะฮะนิสักขิยปาจิตรีนะฮะซึ่งก็พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะไปรับเงินทองนะฮะหรือรับหรือให้ผู้อื่นรับนะฮะหรือแม้กระทั่งไปยินดีก็ไม่ได้นะฮะดังนั้นการที่ท่านไปมีเงินฝากอยู่ในธนาคารในชื่อท่านเองนั้นซึ่งท่านอาจจะรับมาจากใดที่ใดก็ตามเป็นการฝ่าฝืนพระธรรมวินัยซึ่งอันนี้เป็นข้อที่1ในประการที่2ในวันที่13ธันวาคม2553ที่ผมเรียนไปแล้วนั้นท่านได้สั่งจ่ายเช็คไปชำระค่ารถเบนซ์ซึ่งก็ต้องด้วยการล่วงพระละเมิดพระธรรมวินัยในสิกขาบทที่9นะฮะสิกขาบทที่9นั้นเป็นเรื่องของการที่พระภิกษุจะนำเงินไปจับจ่ายซื้อขายเนี่ยไปซื้อขายของไม่ได้นะฮะดังนั้นการที่ท่านนำเงินไปซื้อชำระค่ารถเบนซ์นะฮะก็จึงเข้าข่ายที่ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยในสิกขาบทที่9นี้ซึ่งก็เป็นนิสักขิยปาจิตตีอีกข้อหนึ่งนะฮะซึ่งการล่วงละเมิดทั้งสองข้อนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้ผมจะต้องมากล่าวหาว่าท่านได้ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยซึ่งตามกฎมหาเถรสมาคมนั้นกรรมการมหาเถรสมาคมจะต้องให้มหาเถรสมาคมเป็นผู้ไต่สวนข้อเท็จจริงโดยที่ถ้าผมในฐานะเป็นผู้กล่าวหามาแล้วนั้นจึงต้องมากล่าวหาต่อคณะกรรมการคณะมหาเถรสมาคมในวันนี้เพื่อที่ขอให้เข้าสู่กระบวนการตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่11แต่แน่นอนสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าสมเด็จพระราชมังคลาจารย์นั้นท่านเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมและท่านยังเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชด้วยดังนั้นจึงเป็นห่วงอย่างยิ่งว่ามหาเถรสมาคมอาจจะต้องระมัดระวังในการพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าในปัจจุบันพุทธบริษัทในสังคมไทยนั้นได้มีความเป็นห่วงและเฝ้าจับตามองว่ามหาเถรสมาคมจะปกป้องช่วยเหลือท่านหรือไม่
เพราะว่าท่านมีสถานะที่สูงส่งนะฮะอยู่ในมหาเถรสมาคมนั้นดังนั้นด้วยความเป็นห่วงอาจจะไปมีการที่ยกฟ้องหลักฐานไม่สมบูรณ์เพื่อที่จะตัดตอนไม่ให้นำไปสู่ขั้นตอนในการไต่สวนก็เป็นสิ่งที่เป็นห่วงก็อยากจะฝากว่าพุทธบริษัทยังหวังว่ามหาเถรสมาคมจะทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพรบคณะสงฆ์มาตรา15คือรักษาหลักของพระธรรมวินัยนะฮะซึ่งถ้ามหาเถรสมาคมไม่รักษาหลักพระธรรมวินัยแล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายในคณะสงฆ์ในกิจการพระพุทธศาสนานั้นก็จะพบกับความเสื่อมซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นครับว่าก็คงจะมีกรรมการมหาเถรสมาคมหลายท่านหรือหลายองค์ท่านก็คงอยากจะให้พระพุทธศาสนาพระธรรมวินัยนั้นเป็นหลักชัยในพุทธบริษัทในสังคมพุทธไทยแต่พร้อมกันนั้นผมก็อยากจะเรียนว่าในส่วนหนึ่งของคำร้องนั้นเราก็ได้ยกในเรื่องของพระไตรปิฎกนะฮะข้อของพระไตรปิฎกที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้กล่าวหามานั้นก็คือพระไตรปิฎกเล่มที่2พระวินัยปิฎกเล่มที่2มหาวิพังภาค2และที่สำคัญอีกอันนึงก็คืออ้างข้อมูลประกอบคำร้องก็คือเป็นงานวิจัยเรื่องพระสงฆ์กับทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยพุทธศาสตร์ศึกษาของพุทธศาสตร์ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2552ซึ่งจะให้คำอธิบายในข้อของพระธรรมวินัยได้อย่างชัดเจนก็จึงนำไปประกอบในคำร้องที่นำเสนอต่อคณะกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วก็ในคำร้องสุดท้ายก็ได้ขอไว้ว่าในเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งหมดถ้าเกิดขึ้นนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นการฝ่าฝืนผิดพระธรรมวินัยทั้งสิ้นแต่มีหลายเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเป็นการฝ่าฝืนพระธรรมวินัยเพราะเหตุว่าพระพุทธองค์ได้บัญญัติพระธรรมวินัยนั้นไว้เป็นหลักของจริยธรรมเป็นหลักของคุณธรรมที่สูงที่สุดของมนุษยชาติก็จึงหวังว่ามหาเถรสมาคมจะรักษาหลักการของพระพุทธองค์ไว้เป็นสำคัญเหนือกว่าพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่หรือเหนือกว่าพระภิกษุบางรูปโดยต้องรักษาหลักของพระธรรมวินัยไว้เป็นที่สุดก็มีความหวังในเพียงเท่านี้แล้วก็จะติดตามโดยขอให้ท่านทางมหาเถรสมาคมถ้ามีความคืบหน้าประการใดก็เราจะติดตามเป็นระยะและพร้อมกันนั้นพร้อมที่จะยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อเรื่องราวต่างๆที่เป็นข้อกล่าวหาพร้อมที่จะมาให้ถ้อยคำทุกๆประการครับท่านเอกคุณครับตอนนี้อย่างหลักฐานที่ได้ที่บอกว่าเป็นเรื่องของเช็คอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเช็คที่เรานำได้มายังไงแล้วก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนแค่ไหนครับก็ในส่วนที่ผู้ที่ให้ข้อมูลนะฮะก็ยืนยันว่าผมก็เชื่อผู้ที่ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็เชื่อว่าถ้ากระบวนการไต่สวนเกิดขึ้นนะฮะก็ข้อที่หนึ่งก็ต้องถามสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ว่าท่านได้มีการออกเช็คฉบับนั้นจริงหรือไม่นะฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือถ้าเกิดต้องการหลักฐานมากกว่านั้นก็เราก็ยินดีนะฮะคงยังไม่ใช่เวลานี้นะฮะเวลานี้ก็ได้กล่าวว่าบัญชีธนาคารนั้นเป็นบัญชีกระแสรายวันแล้วก็เป็นของธนาคารกรุงเทพสาขาบางพูฮะการจ่ายนี่เป็นเช็คฉบับเดียว1ล้านบาทนะฮะสาขาตลาดพูเป็นเช็คฉบับเดียวเป็นมูลค่า1ล้านบาทนะฮะแล้วสั่งจ่ายดังกล่าวนั้นได้ไปเข้าบัญชีของทางอู่วิชานนะฮะเพื่อที่จะนำไปชำระในเรื่องเกี่ยวกับรถเบนซ์คันดังกล่าวแต่ทั้งหมดสอดคล้องกับพระธรรมวินัยสอดคล้องกับวินัยพระวินัยนะฮะที่เป็นต้องห้ามก็คือเป็นการเซ็นชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีการบริจาคในการเซ็นเลย
ายโดยใช้เงินถูกต้องครับไม่ใช่เป็นการรับบริจาครถมานะฮะเพราะว่าท่านใช้เช็คจากบัญชีเงินฝากของท่านเองไปชำระค่ารถแม้รถนั้นอาจจะมีมูลค่ามากกว่านั้นก็ตามแต่ท่านชำระที่เป็นปรากฏเป็นหลักฐานที่เป็นเช็คสั่งจ่าย1ล้านบาทนั้นเป็นเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านนะฮะดังนั้นอันนี้ก็ชัดเจนในข้อของข้อเรื่องทางกฎหมายทางคดีนั้นผมไม่ไปเกี่ยวนะฮะอันนั้น DSI ก็คงจะมีหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะไปดำเนินการตรวจสอบแต่ที่ผมกำลังเรียนอยู่นั่นเป็นเรื่องในส่วนเฉพาะการตรวจสอบว่ามีการล่วงละเมิดพระธรรมวินัยหรือไม่นะฮะดังนั้นถ้าหลักฐานเพียงแค่ว่ามีบัญชีเงินฝากแล้วมีเงินอยู่ในบัญชีจริงนะฮะก็เข้าข่ายแล้วการที่มีรับมีการรับเงินนะฮะแล้วก็สะสมไว้ก็เข้าข่ายการล่วงละเมิดพระธรรมวินัยแล้วแล้วการที่จ่ายไปแล้วมีการไปชำระรถค่ารถแล้วรถนั้นก็มามีทะเบียนชื่อท่านจริงๆนะฮะก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นการดำเนินการซื้อขายนะฮะโดยใช้เงินนะฮะซื้อขายซึ่งก็ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเช่นเดียวกันผมอาศัยกรอบตรงนี้ทางนี้ทางนี้ไปทราบหรือยังครับหรือว่ามีการดูที่ทางนี้ไปตรวจสอบเรื่องผมเข้าใจนะว่าDSI เขามีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วนะฮะผู้ให้ข้อมูลผมนั้นเขายังสามารถเอามาให้ผมได้นะฮะผมเชื่อว่าทาง DSI น่าจะมีข้อมูลมากกว่าผมนะฮะเชื่อว่านะฮะแต่ส่วนผมจากผู้ที่เขาให้ข้อมูลนั้นก็เขาจะให้ได้ในระดับนี้แต่เขาก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกอะนะฮะแต่ว่าก็คงจะได้ในระดับนี้สำหรับวันนี้แต่ก็เพียงพอที่การไต่สวนจะเกิดขึ้นได้ก็แล้วแต่อันนั้นเป็นปักคำของหลวงพี่แปะหรือยังไงผมไม่ทราบนะฮะแต่เท่าที่เราตรวจสอบก็ถ้าไปตรวจสอบดูแล้วว่ามีเงินจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จ่ายเป็นเช็คเป็นหลักฐานปรากฏกันชัดเจนแล้วก็ไปเข้าบัญชีแล้วก็มีการโอนมีรถมาจดทะเบียนกันต่างๆมันก็ชัดเจนว่าอย่างน้อยนะฮะรถคันนี้ไม่น้อยกว่า1ล้านบาทก็รับชำระจากสมเด็จรัชมังคลาจารย์ถวายเงินสด1ล้านบาทให้สมเด็จช่วงค่ะในการบริจาคซื้อรถนะคะแล้วถ้าสมมติว่าหลวงพ่อเอาเงินก้อนนี้ไปเข้าบัญชีแล้วก็สั่งจ่ายในนามเช็คเนี่ยผิดมั้ยก็เรื่องกฎหมายว่ากันไปแต่ถ้าเรื่องพระธรรมวินัยผิดฮะคือท่านรับเงินมาแล้วเนี่ยก็เป็นนิสสิกขยปาจิตรีนะฮะก็อาบัติแล้ววิธีแก้อาบัตินิสิกขยปาจิตรีทำได้อย่างเดียวคือต้องสละในหมู่สงฆ์นะฮะต้องสละในหมู่สงฆ์นะฮะซึ่งขั้นตอนการสละนั้นพระพุทธองค์ก็บัญญัติไว้แล้วนะฮะมีขั้นตอนในการสละอันนี้จะปรากฏตามคำฟ้องนะฮะชัดเจนว่ารับมานั้นผิดแล้วแต่ถ้าจะให้พ้นจากอาบัติต้องสละอย่างเดียวนะครับแต่ท่านแทนที่ท่านจะสละท่านกลับเอาไปซื้อรถก็เลยกลายเป็นผิดจาก8ก็กลายเป็นผิด9เข้าไปอีกอันหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขาห้าแต่พระพุทธองค์บัญญัติไว้5ไม่ให้เอาเงินไปซื้อขายนะฮะดังนั้นก็เลยกลายเป็นผิดข้อที่9ในกรณีนี้ก็เลยอาบัติ2ข้อนะฮะตามที่ผมเรียนไปแต่ว่าเงินส่วนจะบริจาคมาแล้วยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นปกติแล้วถ้าท่านไปรับเงินสดมาแล้วท่านเอาไปให้กันเราก็ไม่รู้จะหาหลักฐานตรงไหนนะแต่อันนี้หลักฐานไปปรากฏว่าอยู่ในบัญชีธนาคารท่านแล้วท่านก็เซ็นสั่งจ่ายเช็คไปมันก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าท่านมีรับเงินมาแล้วท่านก็จ่ายไปเป็นค่ารถนะฮะในเรื่องของพระธรรมวินัยนั้นผมมั่นใจนะฮะว่าข้อเท็จจริงนี้ฟังได้แน่นอนครับว่าท่านล่วงละเมิดพระธรรมวินัยครับครับมีคำถามไหมครับอ้าวได้เอกสารมอบหรือยังโอเคครับได้หมดยังขอบคุณพี่อ้อมๆอ้อมเดินฝากที่ตอนนี้เป็นตัวคุณอาจารย์ท่านเขาเรียนว่าต้องใส่ใจใจรับเงินจะโยงมาแต่ไม่อยากจ่ายเงินสดก็เลยทำการเช็คแทนคือท่านรับเงินมาเนี่ยความผิดอยู่ที่รับเงินมันก็ผิดแล้วแต่ว่ามันหาหลักฐานไม่ได้
ถ้าท่านรับเงินเฉยๆแต่ท่านรับแล้วไปเข้าบัญชีท่านแล้วก็ท่านไปตีเช็คออกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าใครถวายไม่ถวายไม่มีในทางพระธรรมวินัยไม่เกี่ยวนะอันนั้นเป็นเรื่องของ DSI ที่จะไปพิจารณาเรื่องเจตนานะไม่เกี่ยวกันอันนี้เรื่องพระธรรมวินัยก็คือถ้ารับเงินนะซึ่งปกติแล้วมันหาหลักฐานยากนะว่ารับเงินนะเพราะมันไม่มีใครเห็นมันจับต้องไม่ได้ถ้าเป็นเงินสดแต่อันนี้ถ้าเป็นเงินเข้าบัญชีแล้วเอาเงินเข้าบัญชีไปซื้อโดยจ่ายเช็คเนี่ยมันชัดเจนว่าท่านรับเนี่ยหลักฐานตัวนี้จะส่งมอบให้ใครได้ไหมก็ผมไม่ทราบนะก็แล้วแต่แล้วแต่ผู้ฟ้องผมว่าDSIเขามีอำนาจเยอะขนาดนั้นเขารู้มากกว่านั้นน่ะก็คงรู้มากกว่าผมไอ้ที่ผมรู้แค่นี้เพราะคนอื่นไม่ดีอาศัยให้มานะแต่ว่าที่ผมรู้ตรงนี้ผมเลยเห็นประเด็นแล้วชัดเจนว่าเป็นการล่วงละเมิดพระธรรมวินัยนะเพราะเรื่องเกี่ยวกับเช็คอันนี้แหละมั่นใจขนาดไหนว่ามส.จะนำไปพิจารณาในที่ประชุมแต่ที่บอกว่าผมก็ยังเชื่อนะฮะว่ามส.ต้องรักษาพระพุทธศาสนารักษาหลักพระธรรมวินัยนะฮะแต่ถ้าท่านไม่ดำเนินการหรือช่วยเหลือหรือไปทำอะไรต่างๆไม่มีการไปไต่สวนเรื่องนี้นะฮะผมว่าก็เป็นห่วงมส.แหละสังคมจะว่ายังไงกันเรื่องนี้ก็ผมว่ามันเรื่องไม่สลับซับซ้อนนะฮะเพราะสมเด็จท่านก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วก็ถามท่านดูว่าท่านจ่ายเช็คจริงหรือเปล่านะนะถ้าท่านจ่ายเช็คจริงมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไปล่วงละเมิดพระธรรมวินัยนะฮะไม่ได้ยากอะไรเลยเฉพาะเรื่องพระธรรมวินัยนะแต่ถ้าเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆอันนั้นสลับซับซ้อนอันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทั้งมหาเถรสมาคมทั้งผมจะทำได้อันนั้นเป็นเรื่องของดีเอสไอนะฮะโอเคนะครับยินดีครับ